ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายณบัดนี้ขอเชิญท่านชมการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทของสหพันธ์มวยโลก WBF ในพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์กำหนด12ยกระหว่างนักมวยฝ่ายแดงน้ำหนักช่างเมื่อเย็นวานนี้ช่างได้115ปอนด์แชมเปี้ยนโลกขวัญใจชาวไทยเขาคือแซมสัน 3K แบตเตอรี่ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสมัครขีดไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกอย่าเป็นชาติพลีถ้าเลิกประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยชัยโยชัยโยชัยโยขอบคุณคุณฤทธิ์ลือชานะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมร้องเพลงชาติในวันนี้นักมวยฝ่ายน้ำเงินน้ำหนักช่างได้114ปอนด์รองแชมเปี้ยนโลกอันดับที่6ของสหพันธ์มวยโลกผู้ท้าชิงชาวรัสเซียโอเล็กไซโคลอฟท่านผู้ชมที่เคารพครับเมื่อช่วงเพลงชาติของรัสเซียนั้นดูเหมือนว่ากล้องทีวีพยายามจับไปที่หน้าของผู้ท้าชิงชาวรัสเซียนะครับคือโอเล็กไซโคลอฟสังเกตเห็นว่าที่บริเวณหางตานะครับเหนือเปลือกตาด้านซ้ายดูเหมือนว่ามีรอยแผลแตกนะครับอาจจะแตกมาช่วงระหว่างที่เขาชกมวยสากลอาชีพนะครับเจ้าของสถิติต่อย21ครั้งชนะ15แพ้เพียง4เสมอ2ครั้งนะครับแล้วก็ชัยชนะทั้งหมด21ครั้งจากการต่อยทั้งหมด21ครั้งนั้นเป็นการน็อกถึง8ครั้งครับโอเล็กไซโครอฟนั้นปัจจุบันเป็นรองอันดับ6นะครับอายุ26ปีครับขอบคุณคุณนกแลประยุทธ์สายคำครับประชาสัมพันธ์ของมิลลาคาเฟ่ยาปราซาดับพระรองแล้วก็แมนดารินคาเฟ่ยะหลานวมนั้นแหมสีสวยเหลือเกินครับจากทวินสเปเชียลครับเป็นนวมสีตะกั่วครับแซมสันของเราก็อายุตอนนี้27วันนี้ก็ป้องกันครั้งที่19อยู่ที่อำเภอจังหารจังหวัด101นะครับทั้งหมดของแซมสัน32ครั้งคะแนนแค่3ครั้งนอกนั้น29นี่น็อกรวดเลยทีเดียวมาดูว่าโอเล็กนะครับไซโคลอฟนี่ดูแล้วจะใครที่ชมการถ่ายทอดสดของช่องเจ็ดสีดูแซมสันป้องกันแชมป์โลกแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วเนี่ยนอกจากดูแล้วจะต้องภาวนานะครับว่าอยากจะดูเยอะๆมากๆยกครับหลายครั้งที่แซมสันต่อยก็อาจจะจบเร็วนะครับจบยกที่4บ้างยกที่2ก็หลายครั้งแล้วก็แฟนมวยอยากเห็นนะครับมวยพันดุเดินตะลุยต่อยอย่างแซมสันนั้นอยากเห็นมากมากยกครับเรากำลังจะได้ชมยกแรกครับมาชมการป้องกันแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งของแซมสันครั้งที่19นะครับบักจอยหรือว่าแซมสัน 3K แบตเตอรี่ป้องกันครั้งนี้ครั้งที่29นะครับนักมวยรัสเซียนี่นานๆจะเข้ามาชกในบ้านเราสักคนหนึ่งวันนี้มาดูว่าไซโครอฟนะครับอันดับ6อายุ26ชกมา21ครั้งมาดูไว้ผมนี่ทรงคินูลีฟด้วยนะครับมาดูสีหน้าแววตานี่ท่าทางจะน่ากลัวหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก่อนจะขึ้นมาต่อยสากลอาชีพครับไซโครอฟนั้นต่อยสากลสมัครเล่นมาหลายปีทีเดียวครับดูว่ารัสเซียแล้วเนี่ยต้องยกให้ยูรินะครับอาบาชาคอฟอดีตแชมป์ในรุ่นฟลายเวทของสภามวยโลกนะครับเสียให้กับชัดชัย 3K แบตเตอรี่ของเราไปวันนี้มาดูนักมวยอีกคนหนึ่งของรัสเซียนะครับดูแซมสันชกป้องกันแชมป์แล้วเนี่ยต้องภาวนาด้วยว่าไม่อยากจะดูเยอะๆมากๆยกเพราะว่าบักจอยนี่เป็นมวยไม่ใช่ปุ้งเดียวจอดปุ้งเดียวจอดแต่ว่าต่อยได้ยกหนึ่งยกหนึ่งนี่เป็นร้อยๆหมัดนะครับ
ไม่บ่อยครั้งครับที่เราจะเห็นมวยจากประเทศรัสเซียครับเดินทางมาชกที่เมืองไทยครับเพราะว่าวันนี้เป็นอีกครั้งนึงครับเราก็ยังไม่เห็นฟอร์มนะครับว่า21ครั้งในการต่อยสากลอาชีพของโคเล็กเซคารอฟนั้นฟอร์มเป็นอย่างไรครับแซมซันเองก็บอกว่าไม่เห็นเทปนะครับเทปการชกแต่ละไฟของเซคารอฟนั้นไม่เคยเห็นครับกรรมการผู้ห้ามชาวไทยนะครับจากสนามบุรุษพินีก็คือกรรมการเลิศชายเจตสามลุ่มวันนี้ก็มีกำลังใจมาเยอะนะครับทั้งคุณปัญญาทองไทยจากปอภูเขาราชดาแล้วก็คุณหมออุดมนะครับจากโรงพยาบาลเปาโลวันนี้ก็มาเป็นแค่สนามของการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับที่สระบุรีแล้วก็คุณสมบูรณ์นะครับหรือว่าเฮียกุยวันนี้มาเองนะครับสังเกตคุณมีข่าวครับสังเกตดูหมัดของเซคารอฟออกหมัดแปลกๆนะครับหมัดแคบๆนะครับต่อยไม่กว้างแคบๆดูครับดูครับหมัดฮุกซ้ายเมื่อสักครู่นะครับต่อยแล้วกางแขนออกไปนิดแต่ว่านวมจะอยู่ชิดตัวนะครับมวยลักษณะอย่างนี้เป็นมวยประเภทมวยสมัครเล่นนะครับเป็นมวยที่ใช้ตาดีแต่ว่าลูกเล็กลูกหนักนี่เริ่มแล้วนะครับบักจอยรั่วแซมสันถ้ามีนาทีทองแล้วนี่ต้องใส่เลยทีเดียว32ครั้งนะครับน็อกมาถึง29ครั้งวันนี้ป้องกันครั้งที่29ของแซมสันมาซาโคลอฟอาศัยลูกเร็วนะครับมวยชกกับแซมสันนี่ต้องอึดต้องทนต้องแข็งด้วยไม่ทนไม่แข็งหรือว่าเป็นโรคท้องบางนี่เรียบร้อยทุกรายนะครับยกแรกกำลังจะผ่านไปครับเรากำลังจะจับตาดูที่ผู้ท้าชิงชาวรัสเซียคือโอเล็กไซคารอฟนั้นต่อยหมดยกซะก่อนครับกลับมาที่สระบุรีครับขอบคุณร้านคนสร้างงานสุราษฎร์ธานีบริหารงานโดยคุณเล็กชัยยาคุณวัชระครุเวศวิทยาบริษัท IFC ไฟฟ้าโรงงานฮีเตอร์ความร้อนซิกซาวเวอร์สินค้าคุณภาพสุดยอดแห่งเทคโนโลยีห้องอาหารติ๊กกี้ถนนงามวงวานก่อนถึงการไฟฟ้าภูมิภาคบรรยากาศคลาสสิกเป็นกันเองบริหารงานโดยคุณติ๊กกี้มิลินทรางกูลครับมาชมบนเวทียก2มีข่าวดีแล้วครับคุณสมิงขาวครับคุณสุจินเอื้อบุญญานันท์ครับเจ้าของห้างขยาตราเสือ11ตัวซึ่งเป็นชาวสระบุรีครับแล้ววันนี้แซมสันต่อยที่สระบุรีอีกครั้งนึงครับมีมอบเงินพิเศษให้สำหรับแซมสันครับถ้าหากว่าน็อกไซโครอฟได้ 10,000 บาทครับวันนี้มีรางวัลทั้งคุณฤทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณสมยศด้วยนะครับคืนนี้ที่พระราม9พลาซ่านะครับมีดาวมยุรี13สุดารีวันที่19เกษมวันที่20ดำรงวงทองนะครับแล้วก็โชว์คืนพรุ่งนี้นะครับมีไม้พิรมพรที่วิลล่านะครับแล้วก็20มียอดรักมาชมบนเวทีอากาศที่ร้อนๆเมื่อช่วงประมาณบ่าย 3:00 นเสร็จๆที่ผ่านมาตอนนี้ความร้อนนั้นเริ่มคลายไปในทางที่ดีแล้วนะครับสั่งเริ่มนะครับเริ่มจะนวดลำตัวก่อนดูแล้วไซโครอฟนี่ครับไม่แข็งไม่ทนนี่คาดว่า6ขึ้นหรือว่า6ลงก็ยังไม่แน่เริ่มโดนแล้วครับเจอฮุกขวาของจ่อยแล้วครับไซโครอฟพอดูแล้วนี่ไม่ใช่เป็นมวยที่แข็งแรงหรือว่าหนาแน่นเท่าไหร่นะครับถ้าชกแปลกมากครับไซโครอฟนั้นต่อยเหมือนจะฟันศอกนะครับต่อยแบบชาสวยนะครับโดนนำตัวไปหมัดนึงเริ่มแล้วนะครับแฟนหมัดมวยชาวสระบุรีนะครับเริ่มเชียร์อีกแล้วต้องการที่ดูความดูเด็ดเผ็ดมันของแซมสันนวดลำตัวไปแล้ว2หมัดซาโครอฟโดนไป2หมัดแล้วนะครับดูลักษณะจะแฟนที่ชมการถ่ายทอดสดนะครับต้องภาวนาให้ดูยันหลายยกนี่ชมเกียรติศรีถ่ายทอดสดนะครับโดย HDD Boxing Promotion คุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์คุณแม่แสงแก้วนะครับดำเนินการถ่ายทอดสดชมเกียรติศรีที่สระบุรีวันนี้สู้แล้วแซมสันเริ่มนวดไปเรื่อยจะถอดใจหรือเปล่าครับเซคารอฟโดนแล้วออกอาการว่าจะหันข้างให้แล้วครับสั้นๆเริ่มเบียดอีกขวาโต้มาหมัดนึงมีสวนเหมือนกันนะครับดูแล้วไม่น่าทนไหวเพราะว่าเซคารอฟไม่ใช่เป็นมวยที่ประเภทหมัดหนักต่อยแบบขาดช่วยครับโดนยังไม่เต็มหมัดนี้สั้นๆเดินอีกแฟนมวยหลายท่านอาจจะภาวนาอยู่ในใจว่าขอให้มากยกหน่อยครับมาถึงตรงนี้ดูไซโครอฟดูเหมือนว่าเริ่มโดนมากขึ้นแล้วครับโดนตัวหมดยกไปก่อนกลับมาที่สระบุรีครับขอบคุณร้านอาหารครัวไทยลาวซอยลาดพร้าว35บรรยากาศดีอาหารอร่อยครับ
ในวาระครบรอบ42ปีนิติ02ธรรมศาสตร์คุณจุมพลศิลปอาชาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานรุ่นนิติ02ธรรมศาสตร์ขอเชิญเพื่อนร่วมรุ่นพร้อมด้วยครอบครัวทุกท่านร่วมงานพบปะสังสรรค์ประจำปีโดยพร้อมเพรียงกันวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนนี้ณห้องประชุมมหิศรธนาคารไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่าสำนักงานใหญ่ถนนรัชโยธินบางเขนตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปไปชมบนเวทีนะครับยก3ไซโครอฟยังตั้งหลักอยู่ประเภทตีหัวและช่วยโอกาสไปเรื่อยหน้าต่อยแบบดูยังไม่โดนจังๆสมซันเดินเบียดอีกจ่อยยังต่อยไม่ชัดๆนะครับไซโครอฟดูแล้วจะทนไหวหรือเพราะว่าต่อยแบบมวยสมัครเล่นนะครับต่อยไปเรื่อยแต่น้ำหนักหมัดไม่ดีพอแหมมาเห็นถึงตรงนี้แล้วครับดูไซโครอฟไม่เท่าไหร่เลยนะครับสำหรับเชิงสากลอาชีพดูแล้วเราต้องเน้นนะครับเน้นให้ครับโอ้ต่อยไปที่พุงหมัดหนึ่งเน้นอีกเดินอีกดูแล้วต้องต่อยเนื้อๆนะครับให้ชัดๆข่าวอีก2ต่อยเบิกทางไปก่อนเคาะไปด้วย1 2 3สากลอฟเริ่มจะนิ่งแล้วนะครับแรงเชียร์เริ่มแน่นหนามาเรื่อยชักจะเริ่มออกอาการให้เห็นแล้วนะครับสากลอฟบวกแล้วแซมสันมาสากลอฟต่อยไปเรื่อยต่อยก็เริ่มจะได้เหงื่อแล้วนะครับในขณะที่สากลอฟนั่นก็ก้มต่ำนะครับโหชนแล้วนะครับทำการเตือนแล้วครับดูแล้วไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับดูแล้วหายใจยาวแล้วนะครับตอนนี้ทำท่าจะโดนหุกขวาตัดล่างไปหมัดหนึ่งดูแล้วไม่มีพิสงเราจะเน้นจะเล่นลำตัวอีกนวดไปอีกสัมสันเดินอีก1 2เข้าเต็มหน้าแรงเชียร์ของแฟนมวยนะครับต้องการดูความสะใจสัมสันนวดไปอีกสักรอบเล่นลำตัวมาเหมือนกันน้ำหนักเบากว่าปอนด์นึงนะครับสำหรับไซโครอฟ114ครับแซมสัน115ตามพิกัดพอดีใครที่ชกกับแซมสันแล้วถ้ากำลังไม่ดีไม่ทนนะครับรายไหนก็รายนั้นน่ะ32ครั้งนี่น็อกมาถึง29โดนไปอีกหมัดนึงไซโครอฟเชื่อเหลือเกินว่าระบบการหายใจของไซโครอฟนั้นเริ่มจะไม่ปกติแล้วครับหมายถึงว่าลูกชนนี่แหละครับแตกแล้วครับดูเหมือนว่าแตกที่แผลเดิมครับที่ช่วงร้องเพลงชาติอะไรครับที่บริเวณเปลือกตาด้านซ้ายนะครับเลือดไหลมาเป็นทางแล้วนะครับตอนนี้ดูแล้วมุดไปมุดมาแล้วพวกเราต้องเน้นและเลือกปาหมดยกที่3 4 5 6ภาพชายก3นะครับยกนี้ดูมันว่าไซโครอฟเริ่มโดนหนักขึ้นนะครับขอบคุณกำนันชีครับคุณวิรัตทองเพชรการถ่ายทอดครั้งนี้ครับดำเนินงานถ่ายทอดโดยทีมงานเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นโดยคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์และก็ถ่ายทอดสดไปโดยคุณธเนศแสงแก้วติดต่อฝ่ายโฆษณาเพชรยินดี954-1183 580-6822มาชมยกที่4ดูจะเข้มข้นขึ้นนะครับในต้นยกโค้งนาทีแรกแล้วก็รายการโชว์ที่วิลล่านะครับคืนพรุ่งนี้ก็พบกับไมค์20มียอดรักทัศนินทา26แฮลริเจนซี่ปะทะพาเมล่าแล้วก็27มีตั๊กสิริพรด้วยแหมอันตรายนะครับสักรอบเริ่มเดินครับในขณะที่เลือดที่ตาซ้ายเริ่มไหลออกมาหัวชนบ่อยครั้งนะครับสันสันเบียดอีกแล้วก็รายการโชว์คืนนี้ที่พระรามเก้าพลาซ่านะครับของคุณสมยศคืนนี้ก็มีดาวมายุรี13มีสุนารี19เกษม20ดำรงวงทอง27มีติ๊กฮีโร่นะครับยู28ด้วยเอาละครับเป้าใหญ่แล้วครับเลือกเป้าใหญ่แล้วครับแซมสันมีสวนนะครับไซโครอฟแต่ว่าไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับดูแล้วเลือดเริ่มจะไหลมาเป็นทางแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทราบว่าสเปรย์น้ำแร่เนคเทอร์นะครับน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผมสวยผิวใสคลายร้อนด้วยนะครับเจตนาโดยบริษัทสมาร์ทไอเดียนะครับสเปรย์น้ำแร่เนคเทอร์แท็กติกไม่เบาเหมือนกันครับไซโครอฟจังหวะใกล้ๆมีกดคอมีรวบแขนมีหนีบหมัดลูกสวนลูกบวกต้องระวังเหมือนกันนะครับดูแล้วถ้าจะอ่อนนะครับแต่ว่าโดนจังๆไปหลายหมัดยังแข็งใจได้โดนซ้ายอีกหมัดลำตัวไซโครอฟชักหายใจยาวแล้วสัมสันเบียดอีกติดไปอีกได้ลำตัวอีกหมัดหนึ่งเริ่มช้าลงแล้วนะครับไซโครอฟนักมวยจากรัสเซีย
ครับถ้าว่าก้มต่ำบ่อยๆนะครับเซโกลอฟมีสิทธิ์นะครับแซมซันมีสิทธิ์โดนหัวโขกแตกครับต้องระวังดูแล้วทำท่าไม่ทนนะครับแต่ว่าโดนจังๆไปหลายหมัดยังทนไหวมาถึงยกโดนซ้ายหมัดนึงมาดูนะครับโดนซ้ายครับแซมซันเน้นต้องเน้นและเลือกเป้านะครับลูกตื้อไม่เลวนะครับไซโคลอฟดูว่าโดนแต่ว่าลูกตื้อลูกบวกลูกอึดยังมีอยู่ครับหัวครับหัวจะชนหนีบหมัดก็เห็นชัดเจนนะครับว่าหนีบหนีบหมัดซ้ายของแซมซันโดนซ้ายอีกหมัดนึงมาดูแล้วแทคติกไม่เลวนะครับดูแล้วทำท่าจะง่วงจะง่วงไม่ง่วงซ้ายอีกหมัดนึงแรงเชียร์แข็งเริ่มแรงแล้วครับต่อยตามแรงเชียร์เลยแซมซันไซโคลอฟทำท่าจะหนีบหมัดเอียงแล้วนะครับออกการทำท่าไม่ดียกนี้ยกนี้ยก4แซมซันเบียดอีกซ้ายลำตัวอีกหมัดนึงเน้นซ้ายบนไม่ถึงหมดยกที่4ซะก่อนภาพช้าครับยกที่4ที่ผ่านมานะครับก็โดนไปเยอะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาที่เวทีครับไปดูสดๆครับดูเหมือนว่าไซโคลอฟไม่ออกจากมุมนะครับยอมแพ้เลยครับครับคุณเจตครับดูแล้วในยกที่4นี่โดนเยอะโดนนวดไปนวดมาโยทั้งระหว่างพักให้น้ำผู้จัดการปรึกษาแล้วนะครับว่าไม่สู้แล้วนะครับนั่นผู้จัดการนะครับผู้จัดการชูผ้าแล้วครับก็ยอมแพ้ในช่วงจะขึ้นยกที่5นี่เองครับไซโคลอฟดูเหมือนว่าจะมีปัญหาที่สายตาหรือเปล่าครับนายแพทย์อุดมทองบริสุทธิ์ขึ้นไปตรวจบาดแผลครับตัวนักมวยเองก็ดูมันสายหน้าด้วยครับแล้วก็ผู้จัดการไม่เอาครับสายหน้าว่าไม่สู้ครับมีแผลแตกนะครับที่บริเวณโหนกแก้มด้านซ้ายขึ้นยกที่5นะครับเซโคลอฟไม่ยอมออกจากมุมในขณะที่ผู้จัดการก็ชูผ้าสีแดงครับก็เป็นอันว่ารู้กันแล้วครับว่ายอมแพ้นะครับคุณชัยทัศน์ครับเดิมทีแล้วเนี่ยแฟนมวยที่ชมการถ่ายทอดสดแล้วก็ดูที่สระบุรีที่นี่นะครับที่สนามกีฬากลางเนี่ยอยากจะให้ไซโคลอฟเนี่ยชกต่อด้วยนะครับครับแฟนมวยก็ยังมีเสียงเชียร์ไซโคลอฟอยู่นะครับแต่ว่าแหมไม่ทราบว่าสายตาเขามีปัญหาหรือเปล่านะครับดูเหมือนหมอพยายามที่จะชูนิ้วขึ้นมาแล้วก็ให้ไซโคลอฟนั่นอ่านนะครับว่าอ่านถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่ายอมแพ้ไปแล้วนะครับคุณความช้าครับยกที่4นะครับก่อนที่จะไม่สู้ครับแต่ว่าโดนมาตลอดครับสำหรับอเล็กไซโคลอฟมีบาดแผลแตกที่บริเวณโหนกแก้มด้านซ้ายแต่ก็แผลไม่ใหญ่ครับคาดว่าสายตามีปัญหานะครับอีกมุมครับต่อยเข้าที่หน้าผากเลยครับหมัดซ้ายตรงนะครับ